ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอบ้านหน่าโชคร้ายขนาดนั้นเลยงั้นหรือซูจือซ่งอดส่งเสียงร้องออกมาไม่ได้เพราะว่าพวกเขาเพิ่งจะเข้ามาถึงทะเลมารและหากมองหันกลับไปทางด้านหลังก็ยังเห็นฝั่งอยู่เลยแต่กลับต้องเผชิญหน้ากับอสูรทะเลเนี่ยนะชิงเฟิงฟาดฟันการโจมตีออกไปทางด้านหน้าก่อนที่ร่างที่ใหญ่ยักษ์ย้ายจะถูกสะบั้นเป็นสองส่วนนั่นน่าเป็นถึงอสูรทะเลขอบเขตจตุรทิศแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเขากลับไม่ได้เก่งกาจอะไรเลยอย่างไรก็ตามหลังจากที่อสูรทะเลตัวนั้นถูกสังหารลงก็ทำให้พื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยฝูงอสูรทะเลมากมายที่กระโจนเข้าใส่ทางเรือบินของพวกเขาอย่างเอาเป็นเอาตายข้าหล่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าพวกเราไม่เพียงพอให้พวกมันอิ่มด้วยซ้ำแล้วเหตุใดถึงได้ไล่ล่าเราขนาดนั้นกันซูจือซ่งมองไปทางฝูงอสูรทะเลเหล่านี้ด้วยท่าทางที่รู้สึกสงสัยมันเป็นเพราะว่าเลือดเนื้อของพวกเราเปรียบเสมือนยาชูกำลังสำหรับพวกมันว่ากันว่าพวกมันเรียกมนุษย์อย่างพวกเราว่าโอสถเลยก็ว่าได้ในยุคโบราณกาลนั้นมนุษย์อย่างพวกเราถูกเรียกกันว่าโอสถล้ำค่าที่ถูกเหล่าอสูรมากมายล่าเป็นอาหารเพื่อเพิ่มระดับพลังของตัวเองทว่าตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราแข็งแกร่งมากมันถึงคราวที่พวกเราจะฆ่าพวกมันแล้วสูบเอาเลือดเนื้อของพวกมันมาทำเป็นยาชูกำลังคืนบ้างกำตามสนองแล้วจริงๆชิงเฟิงที่ถือดาบยาวเอาไว้ขณะที่ยืนอยู่ที่หัวเรือคอยสังหารเหล่าสัตว์อสูรที่ขวางทางเรือได้พูดออกมาแล้วเหตุใดช่วงที่ข้าข้ามทะเลมารมันถึงไม่โจมตีข้ากันซูจือซ่งรู้สึกสงสัยข้าคิดว่าหากว่ามันกินเจ้าเข้าไปก็คงจะทำให้ได้รับผลเสียด้านสติปัญญาเป็นแน่ชิงเฟิงเผยรอยยิ้มออกมาซูจือซ่งเรือบินของพวกเขาเคลื่อนที่ต่อไปอย่างรวดเร็วโดยที่ระหว่างนี้ก็ต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของอสูรทะเลซูจือซ่งชิงเฟิงและชีวิตต่างสังหารเหล่าสูตรทัตทูหลังศูนย์อย่างดุเดือดแต่มันก็มีอยู่อย่างไร้ที่สิ้นสุดจนไม่รู้เลยว่าจะฆ่ามันหมดเมื่อไหร่ไปซื่อซื่ออดพูดเตือนออกมาไม่ได้ว่าหลงเฉินหากว่าทำเช่นนี้มันจะยิ่งอันตรายกันไปใหญ่อย่าบอกนะว่าเจ้าคิดจะฆ่าพวกมันจนกว่าจะไปถึงอีกฝั่งเจ้าน่าจะรู้อยู่แล้วหนิว่าใต้ท้องทะเลลึกนี้มีอสูรมันอันน่าสะพรึงกลัวอยู่ตั้งไม่รู้เท่าไหร่มันเป็นตัวตนที่ต่อให้เป็นยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกเองก็ยังต้องสั่นสะท้านเลยนะไปซื่อๆรู้สึกว่าการกระทำนี้มันดูไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าพวกเขามีกันตั้งหลายคนและมีเป้าหมายครั้งใหญ่มันเป็นเรื่องง่ายที่จะดึงดูดความสนใจของฝูงอสูรทะเลไม่ต้องเป็นห่วงในเมื่อเจ้าคิดได้แล้วคิดว่าข้าจะคิดไม่ได้งั้นหรือว่าเจ้าเห็นข้าเป็นคนโง่กันหลงเฉินแสดงสีหน้าป่วยๆออกมาเพราะว่าเรื่องนี้มันจำเป็นต้องเตือนด้วยหรืออย่างไรเอาเถอะหากว่าข้าบอกความจริงเจ้าแล้วเดี๋ยวเจ้าจะโกรธอีกไปซื่อซื่อพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบหลงเฉินถึงกับแสดงท่าทางที่มีความสุขออกมาเพราะไม่คิดเลยว่าคนที่เย็นชาอย่างนางจะมีอารมณ์ขันด้วยมันเป็นด้านที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยจริงๆเสี่ยวเลิกควบคุมเจ้าปลาพวกนี้สิหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังหลังจากที่พูดจบแล้วก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ภาพตรงหน้าได้มืดลงก่อนที่เรือบินจะถูกกลืนลงไปภายในปากอันใหญ่ยักษ์นี่คือสิ่งมีชีวิตอันแปลกประหลาดที่มีสาหางซึ่งมีร่างที่ยาวไม่ต่างจากหอกและมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงมากมันคืออสูรทะเลระดับ4พวกเขาเข็นฆ่าสัตว์อสูรทะเลระดับ3มากเกินไปถึงขั้นที่ดึงดูดความสนใจของมันได้ในที่สุดทว่าอสูรตัวนี้เป็นตัวที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดถึงได้โจมตีเป็นคนแรกรับทราบไปเสี่ยวเล่อผสานมือเข้าหากันก่อนที่จะเริ่มใช้เนสามบุปผาของตัวเองทันใดนั้นเองที่ปรากฏภาพร่างเนสามบุปผาขึ้นภายในดวงตาของอสูรตัวนี้เช่นเดียวกัน55เรียบร้อยไปเสี่ยวเล่อหัวเราะออกมาอย่างดังเพราะว่าหลายวันมานี้เขาได้ใช้เวลาไปกับการศึกษากับมารดาของตัวเองถึงได้มีความสามารถในการใช้เนตรเพิ่มมากขึ้นเพียงพริบตาก็สามารถควบคุมอสูรตัวนี้ได้แล้วทำได้ดีมากเอาเรือบินขึ้นไปไว้กลางหลังของมันแล้วให้มันนำเราไปจากที่นี่หลงเฉินเอ่ยปากชื่นชมไปเสี่ยวเล่อเพราะว่าในที่สุดอีกฝ่ายก็พึ่งพาได้เสียทีอสูรทะเลตัวนี้มีร่างกายขนาดพันจ้างความเร็วของมันเพิ่มมากขึ้นและเป็นเพราะว่าทะเลมันแห่งนี้ไม่มีคลื่นฉะนั้นแล้วถึงได้พุ่งผ่านไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยความเร็วของมันสูงมากกว่าตัวเรือบินหลายเท่าตัวถึงแม้ว่าอสูรทะเลหลายตัวจะเห็นพวกเขาแต่พวกมันก็ไล่ตามความเร็วของอสูรทะเลตัวนี้ไม่ทันหลังจากที่ไล่ตามอยู่พักหนึ่งก็ถูกทิ้งห่างไปไกลไปซื่อซื่อมองไปยังใบหน้าที่ดูได้ใจของหลงเฉินก็ทำให้นางอดเผยรอยยิ้มออกมาไม่ได้เพราะว่าชายคนนี้ไม่เคยเลือกเดินเส้นทางของคนปกติจริงๆคิดหาหนทางอื่นได้ตลอดเวลา
ไปเสี่ยวเล่อตื่นเต้นเสียยิ่งกว่าเขารู้สึกว่าโลกภายนอกมันช่างเป็นสถานที่อันสนุกสนานไม่ว่าจะอะไรก็ล้วนเป็นสิ่งที่สดใหม่โดยเฉพาะเมื่อมองไปยังฝูงอสูรทะเลที่ได้แต่แข็งค้างกำลังถูกทิ้งห่างไปไกลก็ทำให้เขาอดหัวเราะออกมาไม่ได้การที่ได้เที่ยวเล่นท่ามกลางทะเลมันสุดยอดเกินไปแล้วเขาควบคุมอสูรทะเลตัวนี้อย่างสนุกสนานแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีฉลามร่างยักษ์ย้ายปรากฏตัวขึ้นพร้อมทั้งอ้าปากขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายงับร่างของปลาตัวนี้ขาดเป็น2ท่อนถึงได้ทำให้เขาส่งเสียงกรีดร้องออกมาต้องรู้ก่อนนะว่านี่ไม่ใช่อสูรทะเลแต่เป็นอสูรมารที่มีชื่อว่าฉลามมันใต้ทะเลลึกยิ่งไปกว่านั้นคือมันเป็นถึงอสูรมารระดับ4ขั้นสูงสุดความเร็วของมันไม่ได้ได้ไปกว่าตัวสัตว์อสูรตัวนี้เลยแม้แต่น้อยไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางเลยที่มันจะไล่ตามพวกเขาได้ทันทว่าพริบตาที่มันกัดสะบั้นร่างของศูนย์ทอศูนย์ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หลงเชิญเวียงหมัดอัดเข้าใส่ศีรษะของมันทำให้ร่างกายของมันสั่นสะท้านอย่างรุนแรงเสี่ยวเล่อไปกันต่อหลงเชิญส่งเสียงออกมาอย่างดังไปเสี่ยวเล่อดึงสติของตัวเองกลับมาได้พร้อมทั้งรีบใช้ทักษะเนสามบุพพาออกมาควบคุมอสูรมันใต้ทะเลลึกตัวนี้หลังจากที่มันถูกหลงเชิญเวียงหมัดเข้าใส่ก็ทำให้ชะงักไปและยังไม่มีโอกาสได้ตอบโต้ใดๆก่อนที่จะถูกไปเสี่ยวเล่อควบคุมเอาไว้หลังจากนั้นเรือบินก็ถูกผูกติดเอาไว้กับมันและเมื่อมันกางครีบออกก็ทำให้มีความเร็วสูงเสียยิ่งกว่าก่อนหน้านี้มากมันทำให้ไปเสี่ยวเล่อและคนอื่นๆต่างโห่ร้องออกมาอย่างมีความสุขไปซื่อซื่อที่มักจะทำตัวสูงส่งอยู่ตลอดเองก็พยายามอดกลั้นรอยยิ้มเอาไว้หลงเชิญทำเพียงแค่มองไปทางนางก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าหากว่าอยากจะยิ้มก็ยิ้มออกมาเถอะไม่จำเป็นต้องอดกลั้นเอาไว้หรอกมีคำพูดอยู่ว่าหากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็ต้องแสดงมันออกมาช่วงที่มีความสุขก็ควรจะส่งเสียงร้องออกมาอย่างดังอีกอย่างคือเจ้างดงามขนาดนี้หากว่าไม่ยิ้มบ้างก็คงจะเสียของกันหมดพอดีไปซื่อซื่อหันมองไปทางหลงเฉินแล้วพูดว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะมีความสุขมากกับการที่ได้เลื่อนตำแหน่งสินะเห็นได้ชัดว่าไปซื่อซื่อกำลังมีความสุขอย่างมากไม่รู้เลยว่ามันเป็นเพราะว่าได้รับอิทธิพลมาจากคนอื่นๆหรือไม่มันดูราวกับว่านางกลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งมันช่างใสซื่อบริสุทธิ์ถึงขนาดที่มองดูอะไรก็มีความสุขโดยที่ไม่ได้พูดแทงใจดำหลงเฉินกลับไปแน่นอนว่าข้าต้องมีความสุขอยู่แล้วข้าได้เลื่อนตำแหน่งแล้วเราจะสามารถเดินเบ่งไปทั่วยุทธภพแห่งนี้ได้เลยหลักแค่คิดมันก็สนุกแล้วหลงเฉินหัวเราะออกมาด้วยท่าทางที่ดูสบายอารมณ์อย่างมากอย่างไรก็ตามเรือบินลำนี้มีเพียงพวกเขาแค่2คนเท่านั้นที่รู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับสาขาที่7หลงเฉินไม่สามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้ฉะนั้นจึงทำได้เพียงแค่พูดกับนางเท่านั้นจริงๆแล้วเจ้าเองก็เป็นคนธรรมดาของอย่างลาภยศมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าด้วยงั้นหรือไปซื่อซื่อถามออกมาแน่นอนว่ามันสำคัญมากเจ้าไม่ได้จำเป็นต้องสนใจชื่อเสียงหรือเกียรติยศอีกอย่างคือพวกเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกธรรมดาสามัญใครบ้างที่จะไม่แหกคอกยิ่งไปกว่านั้นคือเมื่อข้าสร้างฐานขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเป็นเหมือนสองโจรฮิฮิเจ้าเองก็น่าจะเข้าใจนะว่าเมื่อถึงตอนนั้นแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนหลงเฉินหัวเราะออกมาก่อนหน้านี้เขาได้ส่งข้อมูลออกไปบอกกับทุกคนว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงเขาและตั้งใจฝึกยุทธต่อไปเพื่อให้ได้รวมกลุ่มกลับมาด้วยกันอีกในภายภาคหน้าครั้งนี้เดินทางออกมาจากสำนักแล้วเขาเตรียมที่จะสร้างเรื่องครั้งใหญ่เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเขามีหลักฐานภายในโลกแห่งเทพเซียนแล้วฉะนั้นหากว่าอยากจะมาก็มาได้ทุกเมื่อทว่าเรื่องใหญ่ที่ว่านี้คือการฟื้นฟูสาขาที่7เพื่อแจ้งให้กับโลกทั้งใบให้ทราบว่าเขามีสถานะเป็นเจ้าสำนักสาขาที่7เมื่อเห็นสายตาที่เหม่อลอยราวกับกำลังตกอยู่ในความฝันของหลงเฉินไปซื่อซื่อก็แสดงสีหน้าที่มดคำดพูดออกมาก่อนที่จะหันมองออกไปด้านนอกเรือบินพร้อมส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังว่านั่นมันอะไรกันเรือบินลำใหญ่แต่แล้วทำไมมันถึงได้ดูไปเสี่ยวเล่อมองไปทางเรือบินลำนั้นพร้อมทั้งอดส่งเสียงโห่ร้องออกมาไม่ได้มันเป็นเพราะว่านั่นเป็นเรือบินลำใหญ่ที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายหมื่นลี้เมื่อมองจากสถานที่ห่างไกลออกไปจะพบว่ามันดูมีขนาดหลายพันลี้และเหนือเสากระดงมีใบเรือขนาดใหญ่มันเป็นเรือลำใหญ่ที่ดูชำรุดราวกับว่าถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานเรียกได้ว่าพุพังและเสียหายไปหมดทั้งลำเรือให้ความรู้สึกถึงกลิ่นอายของความเน่าเปื่อยที่ไม่รู้เลยว่าผ่านการเวลามานานขนาดไหนตอนนี้เมื่อมันปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ผู้คนพบว่าเหล่าอสูรทะเลทั้งหลายต่างพากันหนีหายไปทั้งหมดทำให้ท้องทะเลแห่งนี้ดูเงียบสงบราวกับป่าช้านี่โลกแห่งเทพเซียนเองก็มีเรือผียมโลกด้วยหรือหลงเฉินมองไปทางเรือลำยักษ์พร้อมอมแสงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ภายในโลกแห่งเทพเซียนด้วยงั้นหรือเรือผียมโลกงั้นหรือ
ผู้คนต่างพากันส่งเสียงโห่ร้องออกมาขณะที่ไปเสี่ยวเล่อส่งเสียงออกมาว่ากันว่าหากว่าได้พบเจอกับมันแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับหายนะพวกเราคงจะไม่ถูกฝังอยู่ที่นี่หรอกนะปากสุนัขจริงๆไปซื้อเขกศีรษะของไปเสี่ยวเล่อเพื่อไม่ให้เขาพูดอะไรไร้สาระอีกต่อไปเมื่อได้ยินว่ามันคือเรือผียมโลกก็ทำให้แม้แต่ตัวนางก็รู้สึกกลัวไม่ได้ต่างกันเป็นเพราะว่านางเองก็เคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับมันเช่นเดียวกันว่ากันว่าทุกคนที่ได้พบเจอมันล้วนแล้วแต่ต้องพบเจอกับหายนะหากว่าได้พบกับมันก็จะไม่มีทางได้ตายตามธรรมชาติว่ากันว่าจะมีวิญญาณร้ายมาช่วงชิงชีวิตซึ่งไม่รู้เลยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือหลอกแต่ถึงอย่างไรก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเรือผียมโลกเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆพร้อมทั้งส่งเสียงแปลกๆออกมาราวกับว่ามันเป็นเสียงสายลมที่พัดผ่านทว่าที่นี่คือทะเลมันที่ไม่มีคลื่นฉะนั้นเมื่อได้ยินเสียงนี้แล้วถึงได้ดังฟังชัดมากยิ่งไปกว่านั้นคือเมื่อยิ่งเข้าใกล้มันก็ทำให้ท้องฟ้าที่เคยสว่างสดใสถูกบดบังโดยกลุ่มหมอกโลกทั้งใบจมสู่ความมืดมิดอย่างฉับพลันมันคงจะไม่มีอะไรโผล่ออกมากินเราหรอกใช่ไหมไปเสี่ยวเล่อส่งเสียงที่หวาดกลัวออกมาขณะที่หันมองไปรอบๆเพราะกลัวว่าจะมีตัวอะไรกระโดดออกมาบอกให้เลิกพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วไงไปซื่ออยากจะทุบตีเขาอย่างมากเพราะว่าเจ้านี่มันน่าหงุดหงิดเกินไปแล้วการที่พูดเรื่องพวกนี้ในเวลาแบบนี้มันทำให้นางรู้สึกขนหัวลุกถึงขนาดอดเดินเข้าใกล้ร่างของหลงเฉินไม่ได้ทันใดนั้นเองที่มีเสียงแปลกๆส่งออกมาราวกับเสียงสายลมที่ผสมผสานสภาวะพลังเน่าเปื่อยเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้รู้สึกราวกับกำลังฟังเสียงสะอื้นของผีสางถึงได้ทำให้ไปซื่อขนลุกไปหมดทั้งตัวหลงเฉินกลัวคอของตัวเองเพราะว่านี่เป็นเสียงที่เขาทำขึ้นฮ่าฮ่าเมื่อเห็นสีหน้าที่หวั่นหวั่นของทุกคนก็ทำให้เขาหัวเราะออกมาไม่หยุดไปซื่อถึงกับขบฟันเอาไว้แน่นพร้อมทั้งเหวี่ยงหมัดต่อยเข้าใส่เขาแล้วพูดขึ้นว่าจะตายกันหมดอยู่แล้วยังมีหน้ามาแกล้งคนอื่นอีกนั้นหรืออย่าโกรธไปเลยข้าแค่หยอกเล่นเท่านั้นขึ้นเรือกันเถอะหลงเฉินหัวเราะออกมาขณะที่มองไปทางไปซื่อที่ดูราวกับต้องการจะกัดเขาให้ตายทั้งเป็นไม่ต้องตกใจไปหรอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้าได้เห็นมันเสี่ยวเล่อสั่งการให้ฉลามนั่นเอาพวกเราเข้าใกล้มันสิหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มเข้าใกล้เนี่ยนะทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมาเพราะว่านี่หลงเฉินคิดจะขึ้นไปบนสิ่งที่น่ากลัวขนาดนี้เนี่ยนะพี่ใหญ่ดูเหมือนว่าฉลามของข้าจะหวั่นกลัวถึงขนาดที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ไปเสี่ยวเล่อแสดงสีหน้าที่หวั่นเกรงออกมางั้นก็ไม่เป็นไรเจ้าก็อยู่ที่นี่แล้วกันพวกเรานั่งเรือบินกันไปเถอะหลงเฉินพูดออกมาข้าไม่กล้าอยู่คนเดียวข้าจะไปกับทุกคนแน่นอนว่าหลงเฉินอ่านความคิดของไปเสี่ยวเล่อออกได้ทันทีฉะนั้นอีกฝ่ายถึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรวบรวมความกล้าแล้วสั่งการให้ฉลามตัวนี้พุ่งเข้าใกล้เรือยักษ์ย้ายหลงเฉินเจ้าเคยพบกับเรือผียมโลกมาก่อนแล้วจริงๆงั้นหรือไปซื่อถามออกมามันเป็นตอนที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์เบื้องล่างหลังจากที่ข้าก้าวขึ้นไปแล้วก็ได้พบกับความลับที่ไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การที่ได้พบเจอมันในครั้งนี้ก็คงจะเป็นโอกาสเช่นเดียวกันพวกเราไม่สามารถปล่อยผ่านมันไปได้หลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่จริงจังเรือผียมโลกนั้นล่องข้ามระหว่างอดีตและอนาคตมันอัดแน่นไปด้วยพลังเคราะห์กรรมอันไร้ที่สิ้นสุดหากว่าดวงไม่แข็งพอแค่มองมันก็จะต้องพบเจอกับหายนะและจะต้องตายอย่างน่าอนาถอยู่ตรงนั้นอย่างไรก็ตามหลงเฉินไม่ได้เกรงกลัวสิ่งนี้เลยเพราะว่าเขาโชคร้ายถึงขีดสุดอยู่แล้วจึงไม่เกรงกลัวความซวยนี้อีกต่อไปเมื่อเข้าใกล้เรือลำนี้ก็ทำให้ผู้คนพบว่ามันยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้เสียอีกยิ่งไปกว่านั้นคือมันราวล้อมไปด้วยพลังหลักการที่ดูราวกับว่าโลกทั้งใบได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลงเฉินพวกเราอย่าไปสนใจมันเลยดีกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อันตรายมากใบหน้าที่งดงามของไปซื่อถึงกับถอดสีเพราะว่านางรู้สึกกลัวจริงๆไม่เพียงแค่นางเท่านั้นที่เกรงกลัวแต่ไปเสี่ยวเล่อก็สั่นไม่ได้ต่างกันชิงเฟิงและชีวิตต่างคนหัวลุกไปหมดเพราะว่าเรือลำนี้มันแปลกประหลาดเกินไปแล้วแค่เข้าใกล้ก็ให้ความรู้สึกถึงลังร้ายแล้วเจ้ารอข้าอยู่ตรงนี้ก็ได้ข้าจะขึ้นไปสำรวจหน่อยหลงเฉินที่เข้าใกล้เรือผีได้ปีนขึ้นไปอย่างช้าๆเมื่อเห็นว่าหลงเฉินปีนขึ้นไปจริงๆก็ทำให้ทุกคนรู้สึกขนหัวลุกเมื่อหลงเฉินเคลื่อนไหวก็ทำให้ชิงเฟิงและชีวิต่างทำแบบเดียวกันซูจื่อซ่งกัดฟันของเขาเอาไว้พร้อมทั้งปีนตามขึ้นไปเช่นเดียวกันบนเรือบินลำนี้เหลืออยู่เพียงแค่สองพี่น้องตระกูลไปเท่านั้นไปเสี่ยวเล่อที่กำลังสั่นสะท้านได้พูดออกมาว่าเจ้าอยู่บนเรือไปก็แล้วกันข้าจะไปเสี่ยงดวงกับพี่ใหญ่หากว่าไปเสี่ยวเล่อไปด้วยก็จะเหลือไปซื่ออยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น
ถึงแม้ว่านางจะมีศักยภาพในการต่อสู้ที่สูงส่งขนาดไหนแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าตำนานนี้แล้วก็ทำให้นางหวาดกลัวอยู่ดีเอาเธอไปด้วยกันนี่แหละเมื่อเห็นว่าไปเสี่ยวเล่อกำลังจะไปก็ทำให้นางไม่กล้าอยู่คนเดียวถึงได้ตามไปด้วยถึงอย่างไรฉลามก็ได้ถูกควบคุมเอาไว้แล้วฉะนั้นมันจะไม่หนีไปไหนอย่างแน่นอนพวกเขาไต่เชือกขึ้นไปก่อนที่หลงเฉินจะบอกกับทุกคนว่าระวังอย่าให้มันสัมผัสกับผิวไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นซากกระดูกในพริบตามันเป็นโซ่ขนาดใหญ่ยักษ์ที่เมื่อพวกเขาปีนขึ้นไปก็ทำให้ดูไม่ได้ต่างอะไรไปจากมดที่กำลังปีนป่ายโซ่สนิมขึ้นไปมันเป็นสนิมที่คมกล้าและแผดการผันผวนแปลกออกมาทำให้หลงเฉินไม่กล้าประมาทนี่นะคือเรือที่แล่นผ่านระหว่างอดีตและอนาคตซึ่งแปลกประหลาดมากสนิมพวกนี้แฝงพลังแห่งการเวลาเอาไว้หากว่าได้รับบาดเจ็บเพราะมันก็จะต้องแบกรับพลังนั้นไปด้วยนั่นจะทำให้คนคนนั้นแปรเปลี่ยนกลายเป็นผุยผงได้ง่ายพวกเขาพยายามปีนป่ายขึ้นไปอย่างระมัดระวังโดยที่ระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงแปลกๆอย่างเสียงดังเอี้ยส่งออกมาถึงได้ทำให้สภาพจิตใจของพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากว่ามีใครส่งเสียงดังออกมาก็คงจะทำให้ขวัญพวกเขากระเจิงโดยทันทีไม่นานพวกเขาก็ปีนขึ้นไปถึงด้านบนก่อนที่หลงเฉินจะสั่งให้ทุกคนอย่าได้ส่งเสียงอะไรหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ยื่นหน้าขึ้นไปสำรวจสถานการณ์บนดาดฟ้าเรือเมื่อมองออกไปแล้วถึงแม้จะเป็นความกล้าของเขาก็ยังทำให้เขารู้สึกหวั่นหวั่นเพราะเห็นเพียงแค่ว่าเหนือเพดานเรือนี้เต็มไปด้วยหยุมกองทับซากศพพวกมันดูเหมือนกับมนุษย์แต่ร่างกายกลับสูงใหญ่กำยำยิ่งไปกว่านั้นคือแขนยังยาวถึงเข่าถึงได้ดูแตกต่างจากมนุษย์พวกเขาตกตายลงไปแล้วแต่ศพก็ยังคงถูกรักษาเอาไว้อย่างดียิ่งไปกว่านั้นคือมือมองดูพวกเขาแล้วมันทำให้หลงเฉินรู้สึกเจ็บปวดเข้าไปถึงเบื้องลึกของจิตวิญญาณนี่คือแรงกดดันของยอดฝีมือที่เก่งกาจขนาดว่าตายไปแล้วแต่เจตจำนงก็ยังไม่เสื่อมสลายหายไปหากว่าเป็นตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแน่นอนชิงเฟิงและคนอื่นๆชะงกหน้าขึ้นมาอย่างช้าๆและเมื่อได้เห็นร่างของสิ่งมีชีวิตอันน่าสะพรึงกลัวนี้ก็ทำให้พวกเขารู้สึกหวั่นหวั่นเพราะว่ามันมีกันอยู่กว่าหลายหมื่นร่างระหว่างที่หลงเฉินและคนอื่นกำลังสังเกตการอยู่นี้ก็เป็นตอนที่หนึ่งในพวกมันหันมองมาทางเขาและคนอื่นๆหลงเฉินถึงกับรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีพร้อมทั้งยื่นมือออกไปปิดปากของไปซื่อซื่อและทำให้เสียงของนางถูกยับยั้งเอาไว้ตอนนี้เองที่ร่างนั้นได้เคลื่อนไหวขณะที่ชิงเฟิงและคนอื่นๆรู้สึกหวาดกลัวถึงขีดสุดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ